ใครที่กำลังอยู่ในภาวะที่คิดว่ากำลังเสี่ยงหรือว่ามีปัญหาด้านนี้นะคุณผู้ชมฮะคุณสามารถไปปรึกษานะครับได้ที่โรงพยาบาลนะครับ Bangkok Mental Health นะฮะซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนครับเฉพาะทางนะนะฮะทางด้านสุขภาพจิตในเครือของโรงพยาบาลเวชธานีครับผมซึ่งเขาดูแลด้านสุขภาพจิตแบบครบวงจรจะเป็นยังไงนั้นลองชมดูฮะผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยทั่วทั้งโลกมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยพบว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ป่วยทางจิตเวชเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าดังนั้นนะคะความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตตอนนี้มีความต้องการเป็นอย่างมากเลยค่ะโรคทางจิตเวชที่คนไทยเป็นมากที่สุด3อันดับแรกนะคะอันดับที่1ค่ะได้แก่โรคซึมเศร้าอันดับที่2ก็คือโรควิตกกังวลและอันดับที่3ชื่อว่าโรคจิตเภทค่ะอาการของโรคซึมเศร้าก็คือเรื่องของอารมณ์ด้านลบอาจจะเป็นอารมณ์ซึมเศร้าหรือว่าบางคนออกมาเป็นความเบื่อหน่ายท้อแท้บางคนอารมณ์ออกมาเป็นเรื่องของความหงุดหงิดแล้วก็มีเรื่องของการทำอะไรก็ไม่สนุกทำอะไรก็ไม่มีความสุขโรคซึมเศร้าเองเนี่ยมีได้หลายสาเหตุนะคะแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยที่1เนี่ยเรียกว่าปัจจัยทางชีวภาพอันดับแรกก็คือเรื่องของพันธุกรรมอาจจะมีเรื่องของผู้ป่วยบางคนที่เจ็บป่วยเป็นโรคทางกายต้องใช้ยารักษายาบางชนิดจะส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้เช่นกันส่วนปัจจัยอีกข้อก็คือปัจจัยเรื่องของจิตสังคมคนที่มีปมบางอย่างตั้งแต่เด็กนะคะสมัยเด็กอาจจะได้รับการเลี้ยงดูบางอย่างหรือว่าได้รับการกระทบกระเทือนจิตใจที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายเป็นปมมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่หรือว่าความเครียดในชีวิตประจำวันอาจจะเครียดเรื่องเศรษฐกิจการเงินครอบครัวความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ค่ะโรคซึมเศร้าเนี่ยก็เป็นโรคที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้สามารถรักษาให้หายได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือการตรวจพบได้ไวแล้วก็ความร่วมมือกันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยการรักษาเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการใช้ยาแล้วก็ร่วมกับการทำจิตบำบัดนะครับส่วนของยาเนี่ยก็จะไปช่วยปรับสารในสมองให้กลับมาอยู่ในระดับปกติเช่นเดียวกันนะครับมีการศึกษาหลายชิ้นพบว่าการทำจิตบำบัดก็มีส่วนช่วยในการปรับสารสื่อสมองเช่นเดียวกันครับนอกจากซึมเศร้าเนี่ยก็ยังมีโรคจิตเภทซึ่งก็จะพบได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับพบได้ประมาณ 1% ของประชากรก็คือมา100คนอาจจะมีคนเป็นได้1คนคนที่เป็นจิตเภทเนี่ยก็มักมีอาการอย่างเช่นหูแว่วนะครับหรือว่ามีความเชื่อผิดๆหลงผิดไม่ยึดโยงกับความเป็นจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันทั้งหน้าที่การงานทั้งความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอาจจะมีอาการระแวงว่าคนรอบข้างเนี่ยจะมานินทาจะมาทำร้ายเช่นเดียวกับโรคทางจิตเวชอื่นๆนะครับโรคจิตเภทก็ไม่ได้เกิดจากเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งจิตเภทเนี่ยอาจจะเกิดจากพันธุกรรมได้ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความกดดันทางสิ่งแวดล้อมความเครียดสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่สมดุลทำให้กระตุ้นอาการเกิดขึ้นมาได้ครับสิ่งสำคัญที่สุดของการรักษาโรคจิตเภทก็คือความต่อเนื่องในการรักษานะครับผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นต้องกินยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ร่วมกับการพูดคุยกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพื่อให้สามารถพยายามนำเขากลับมาสู่สังคมได้ทำให้สามารถกลับมาทำงานกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ครับรวมโรคทางจิตเวชนะคะมีวิธีการรักษา3ส่วนหลักๆค่ะส่วนที่1ก็คือเรื่องของสารเคมีในสมองค่ะซึ่งอาจจะปรับโดยการทานยาในส่วนที่2คือเรื่องของมุมมองความคิดวิธีการแก้ปัญหาของตัวผู้ป่วยเองค่ะซึ่งเมื่อเราได้ลองปรับในส่วนนี้อาจจะทำให้ในอนาคตเนี่ยผู้ป่วยแก้ปัญหาแล้วก็สามารถปรับเข้ากับอารมณ์กับความคิดของตัวเองได้ดีขึ้นค่ะในส่วนที่3ค่ะคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมครอบครัวรอบข้างค่ะถ้าสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าใจในตัวผู้ป่วยมากขึ้นก็จะทำให้ผู้ป่วยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะหากใครมีเรื่องไม่สบายใจอยากมาตรวจเช็คสุขภาพจิตที่โรงพยาบาล Bangkok Mental Health Hospital
มีให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและมีทีมสหวิชาชีพที่คอยดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์ทั่วไปจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นรวมถึงนักจิตวิทยาที่จะคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือทุกคนนะคะ